รายการ English Featuring รายการภาษาอังกฤษพาสนุกที่ทำให้ทุกคนรู้เฟื่องเรื่องภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้นไปกับอาจารย์สาวสวยจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญอาจารย์ฮันนี่และอาจารย์โอลิฟที่จะมาฟีเจอริงกันในวันนี้ครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ English Featuring ค่ะกับดิฉันฮันนี่ค่ะโอลิฟค่ะจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะค่ะโอเคแล้วโอลิฟสวัสดีค่ะสวัสดีแล้วค่ะฟังเพลงไงคะเนี่ยอุตส่าห์ไม่ให้เสียงออกไม่ได้เหรอคะพอเถอะค่ะเลิกฟังแล้วค่ะสนใจพิธีกรร่วมด้วยโอเคค่ะคืองี้วันนี้มีอะไรจะว่ามาคะไม่ก็คือว่าใส่หูฟังบ่อยๆเนี่ยนะมันก็ไม่ดีป้าไม่ดีต่อสุขภาพต่อสุขภาพหูเหรอได้ไหมได้การฟังอ่ะมันก็เฮียร์ริ่งเอบิลิตี้ใช่ไหมหูคนอื่นใช่เพราะว่าหูของแบบว่ามันสามารถรับเสียงได้แค่ระดับนึงไงใช่ปะก็นี่ไงก็เลยใช้หูฟังไงไม่ได้หรอนั่นแหละหูฟังอ่ะเขาบอกว่าถ้าสมมติฟังนานเกินไปเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะทำให้เกิดการสูญเสียหมายถึงว่าทำให้หูหนวกได้ใช่ไหมคะซึ่งข้อมูลนี้เนี่ยได้มาจาก World Health Organization นะคะหรือภาษาไทยเรียกว่ากองค์การอนามัยโลก World Health Organization show that 50% of young peoplefrom 12 to 35 years old are in danger of losing their hearing due to being exposed to loud music in clubs or in entertainment venues including your earpiece นะคะงั้นแปลนิดนึงโอเคค่ะก็เหมือนกับว่าองค์การอนามัยโลกค่ะเขาเปิดเผยว่า 50% ของบุคคลที่มีอายุระหว่าง 12 ถึง 35 ปีเนี่ยยังค่ะอยู่ในอันตรายอาจจะเสียการได้ยินเพราะว่าฟังเพลงหรือฟังอะไรที่ดังเกินไปจริงๆเมื่อกี้เปิดเบามากนะไม่ได้ดังขนาดนั้นจริงเหรอเออก็ได้ยินปะล่ะได้ยินนิดนึงลองนิดนึงนะคะก็คืออย่าเปิดเสียงดังเกินไปนะคะเพราะว่าเขาให้ฟังเท่าไหร่คะเพราะว่าก็คือถ้าไม่ให้เกิน85เดซิเบลใช่ไหมคะเขาบอกว่าexposure to 85 decibels for 8 hours can lead to hearing loss for good นะคะก็คือเหมือนกับว่า85เดซิเบลยาว8ชั่วโมงใช่ถ้าสมมติกับบางทีทิ้งแบบฟังก่อนนอนใช่ป่ะคะแล้วก็ทิ้งเอาไว้อย่างเงี้ยหลับไปแล้วคุณก็เปิดในความดังของ85เดซิเบลใช่ไหมคะก็มีสิทธิ์ที่จะทำให้สูญเสียหมายถึงว่าการสมรรถภาพในการได้ยินอาจจะแย่ลงเนาะ for good เลยค่ะ for good คืออะไรนะคะก็ดี for good แปลว่าดีใช่ไหมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะ for good นี่คือในที่นี้นะคะเป็น idiom นะคะซึ่งหมายถึงว่าตลอดไปค่ะก็คือเหมือนกับว่าคุณจะหูหนวกตลอดไปว่างั้นเถอะถ้าสมมติฟังเพลงดังๆนานๆ85เดซิเบลมีสิทธิ์เสี่ยงที่จะเป็นเยี่ยงนั้นคิดว่าไม่ถึงนะคะก็ได้นำมาเตือนกันแค่นั้นแหละนึกออกไหมโอเคแล้วคราวนี้นึกว่า for good นี่แปลว่าแบบ for good ว่าดีอะไรอย่างนี้จริงๆคุณไม่ใช่นะคะ for good นี่คือเป็น idiom อีกตัวนึงนะคะที่เราอยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะคะก็คือ for good วันนี้เอาเรื่องนี้ใช่เป็น idiom ที่ขึ้นต้นด้วย for นะคะตัวแรกที่พูดไปคือมี for good ใช่ไหมคะนะคะแล้วก็เอาตัวอย่างง่ายๆเลยละกัน for good แปลว่าตลอดไปหรือ forever คำตรงกันข้ามของ for good นะคะก็คือคำว่า for the time being ไม่ใช่ for bad หรอ for the time being อย่าไปฟังนะคะ for the time being นะคะซึ่งหมายถึงว่า temporary นะคะตัวอย่างนะคะอย่างเช่น are you moving to New York for good or for the time being are you moving to New York for good or for the time beingถามว่าคุณเนี่ยจะย้ายไปนิวยอร์กตลอดไปหรือว่าแค่แคชั่วคราวช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นลักษณะนี้นะคะก็สามารถใช้อีเดียม2ตัวนี้ได้นะคะนอกจากอีเดียม2ตัวที่พูดถึงไปแล้วนะคะก็จะมีอีเดียมตัวอื่นอีกที่ขึ้นต้นด้วย for นะคะอย่างเช่นคำว่า for certain หรือหมายความว่า without doubtอ๋ออย่างเช่น for sure อย่างนี้ใช่ก็คือเหมือนกับว่าแน่นอนอ๋อชัวร์ไม่พลาดแน่เลยนะคะตัวอย่างเช่นก็อย่างเช่นนะคะหมายถึงว่าการใช้สำนวน for certain ในประโยคก็จะได้ลักษณะนี้ค่ะ the only thing I can say right now right here for sure for certain about Olive is that her hair is being tied up and that's why she looks so weird today สวยค่ะจริงๆแล้วก็เลยรู้สึกว่าแปลสิคะกระโดดแปลที่แอนนี่ก็บอกว่าปกติไม่ค่อยผูกผมค่ะวันนี้ก็เลยดู
ดูสวยขึ้นเป็นพิเศษค่ะดูสเปเชียลแปลงตาไปนิดนึงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเมื่อกี้ไม่ได้ใช้คำนั้นนะคะทาไปนิดนึงเพราะว่าเหมือนแบบปกติคุณน้องไม่ค่อยผูกผมใช่จะไม่ผูกผมจะไม่รักผมใช่ไหมคะเราก็ข้ามเรื่องนี้ไปแล้วก็ไปคำอื่นเดี๋ยวก็นะตกลงเขาว่า for certain เพราะว่า for sure ใช่ไหมคือลูกแบบสามารถที่พี่ฮันนี่จะพูดเนี่ยคือแบบชัวร์เลยว่าวันนี้ดูแปลกไปก็ต้องอัตรีวิทย์เมียใช่ไหมว่าวันนี้น้องโอลิฟเนี่ยอาจจะดูแปลกไปเพราะว่ามัดผมขึ้นใช่ใช่ไหมคะคราวนี้ต่อไปนะคะก็จะเป็นอีกอีเดียมหนึ่งค่ะยังขึ้นต้นด้วย for อยู่ใช่แล้วค่ะขึ้นต้นด้วย for นะคะก็คือคำว่า for better or worse for better or worse เคยได้ยินไหม better ที่เป็นขั้นกว่าของ better ใช่ค่ะ worse ขั้นกว่าของ bad ถูกไหมคะ for better or worse แล้วมันแปลว่าอะไรอะคะมันก็ว่าลักษณะแบบ it could be good or badin any situation มันอาจจะดีไม่ดีก็ได้แล้วแต่สถานการณ์คุณรู้ว่าจะสถานการณ์ยังไงก็ตามเนี่ย ก็จะลักษณะอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวอย่างเนี่ยจับเพลงเลยเพลงอะไรคะเดี๋ยวพอฉันพูดไปเธอก็ต้องแซวฉันอีกว่าเพลงเนี่ยมาจากรุ่นไหนใช่ไหมไหนร้องมาสิก็ต้องร้องให้ฟังอยู่ดีนะคะว่า for better or worse till death do us part I love you with every beat of my heartอย่าใส่สวดมนต์สวดมนต์ใช่ไหมคะสนุกว่าตกลงรู้ยังเพลงของใครไม่รู้อ่ะอะไรอ่ะอะไรแล้วบ้าดังจะตายเพลงนี้ดังเมื่อไหร่เหรอเมื่อประมาณ80ปีที่แล้วจำได้จำได้ตอนเป็นเด็กตอนเป็นเด็กๆ I swear ตอนเป็นเด็กๆ Moon and the เอาเธอเอา for better or worse อ่ะเอาแปลอันนั้นแต่มันมีประโยคนึงในเพลงใช่ไหมคะเขาบอกว่าFor better or worse, till death do us part. I love you with every beat of my heart. รู้ละว่าจะแปลว่าอะไรไม่ว่ายังไงก็ตามใช่ไหมไม่ว่าจะร้ายหรือจะดีใช่ไม่ว่าจะร้ายหรือจะดีฉันก็จะแม้ว่าความตายจะพรากจากเราไปใช่แต่ฉันก็ยังใจสติลบอกว่าเลิฟเธอรักเธอตลอดเสมออะไรอย่างนี้ไม่ว่าสถานการณ์นี้จะเป็นยังไงก็ตามแม้ว่าจะถูกจะทุกข์จะสุขจะทุกข์อะไรอย่างนั้นใช่ไหมโอเคเข้าใจแล้ว better or worse ใช่ไหมฮะที่เพลงแต่หนูคงไม่ร้องเพลงนี้นะใช่ไหมแล้วมีเพลงอะไรอีกยะคิดออกไหมจ๊ะมารูน5ไหมตอนนี้ไหนมารูน5ไม่รู้โอเคอันอื่นไหมคะต่อไปจะลองศึกษาดูนะคะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวจะหาเพลงเด้นๆมาให้ใหม่นะคะเด้นๆแค่คำนี้ก็ไม่เด้นแล้วเอาคำอื่น for better or worse คำอื่นเลยค่ะ for hours on end for hours on endhours ชั่วโมงเนี่ยเหรอคะใช่ค่ะชั่วโมงไปจนจบอ๋อ hours มี literal meaning ด้วยนะคะ for hours on end คือ literal meaning เหมือนว่าไปจนจบใช่ไหมชั่วโมงจนจบซึ่งความหมายจริงๆของเขาเนี่ยก็คือเหมือนกับว่า for many hours คือเป็นเวลาหลายชั่วโมงหลายชั่วโมงเป็นเวลาหลายชั่วโมงนานแล้วหลายชั่วโมงใช่ก็อย่างเช่นนะคะ the children were happy to play video game for hours on endThe children were happy to play video game for hours on end ก็คือเด็กๆที่จะทำไงคะแฮปปี้มีความสุขที่จะได้เล่นเกมแบบหลายๆชั่วโมงถูกต้องไม่โดนจำกัดเวลาใช่ก็แน่นอนพวกเด็กๆถ้าได้เล่นวิดีโอเกมเนาะพวกไอโฟน iPad อะไรอย่างงี้ก็จะติดใช่ไหมคะแล้วก็พอเล่นเป็นเวลาหลายชั่วโมงใช่เนี่ยฟังเพลงก็ติดนะหรอคะได้ข่าวว่าติดเกมด้วยไม่ใช่หรอคะฮะไดโน่ไดนิ่งแดชอะไรแบบนี้ในมือถือนะไปดูได้เลยค่ะของพี่อันนี่นะคะไม่ใช่ของโอลิฟค่ะของพี่อันนี่นะสิบเกมนะใช่ไหมคะค่ะโอลิฟต้องตัวอื่นไหมอ่ะช่วยคิดอีกสิไอ้พวกที่ตะกูลขึ้นต้นด้วย for for example ได้ไหมยกตัวอย่างเช่นเราใช้กันบ่อยเลยล่ะในฐานะที่เป็นอาจารย์เนาะ for instance for instance ให้ตัวอย่างนักเรียนเยอะไงมันก็คือใช่ขึ้นต้นด้วย for เหมือนกันใช่ไหมคะเราจะไม่พูดว่า example ไงเราจะพูดว่า for example for instance ใช่อย่างสมมติอย่างวันนี้ใช่ป่ะที่วันนี้พี่อันนี้จะอธิบายเรื่อง idiom ไงอย่างเช่นน้องโอวันนี้ idiom มีอะไรบ้างนะ for example มีตัวคำว่า for good for the time being for certain for sure for free for you knowนู่นนู่นนั่นโอเคนู่นนี่ว่าไปใช่ไหมเยอะแยะในช่วงของเรื่องเทคโนโลยีใช่ไหมคะที่เราถนัดกันมากเลยค่ะใช่ค่ะท็อปิกของเรื่องวันนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง benefits of Twitter in your daily life
ก็คือจะเป็นแอปพลิเคชันตัวนึงที่ชื่อว่าใช่ Twitter ซึ่งมันจะให้ผลดีประโยชน์แล้วก็ให้ประโยชน์กับเราโดยที่บางทีเราอาจจะแบบไม่ได้ realize ไม่ได้ตระหนักถึงอะว่ามันมีประโยชน์ในด้านนี้ด้านนี้มี Twitter ก็คือแอปพลิเคชันอย่างนึงคล้ายๆพวกแบบโซเชียลมีเดียอย่างนึงแต่ว่ามันเร็วกว่าส่งข่าวส่งข้อความเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยมันมีประโยชน์อะไรบ้างคะค่ะเขาก็บอกมานะคะบอกว่าอย่างแรกเลยค่ะ you เนี่ยจะสามารถ find new friends you have never known find new friends you have never known อ๋อก็คือ Twitter จะช่วยให้เราได้เพื่อนใหม่ๆซึ่งเราอาจจะไม่รู้จักใช่ก็คือเพื่อนใหม่ที่ใช่เพื่อนใหม่ที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนใช่อาจจะคนใหม่ๆเลยอาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างประเทศด้วยก็ได้นะอ๋อใช่ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในประเทศเดียวกันเนี่ยมันทั่วโลกเลยต่างจังหวัดต่างประเทศนอกโลกหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ก็เอเลี่ยนแล้วนะคะก็คือเพราะว่าถ้าเขาส่งข้อความต่อๆกันไปไงมันก็มีเหมือนการสื่อสารแล้วเขาก็คนคนนั้นก็ไม่อยู่ในวงโคจรของเราก็เหมือนกับเรารู้จักเขาเราก็ได้ทำความรู้จักเขาไปโดยปริยายก็ในเหมือนกับในเฟซโซเชียลมีเดียอื่นๆที่มันจะมีมูชัลเฟนส์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็จะทำให้เราเนี่ยรู้จักคนใหม่ๆต่อไปได้มากขึ้นนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะคะทวิตเตอร์เนี่ยนะคะก็ยังสามารถทำให้เราเนี่ยนึกถึง discussionYou have never thought of discussions you have never thought of ก็คือได้คุยในเรื่องแบบที่เราอาจจะในท็อปิกที่เราไม่คิดมาก่อนว่ามันจะอยู่ใน Twitter ใช่อย่างเช่นเรื่องอะไรอ่ะเช่นโอลิตามบ่อยอ่ะข่าวอะไรตอนนี้ไงแบบว่า MBC 25บายเอ่ยแตงโมโตโน่เอ่ยอะไรอย่างงี้หรือข่าวตอนนี้กำลังนะกำลังแบบว่าพิตต้องพิตตี้มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ของปีเตอร์อะไรอย่างงี้ตามบ้างหรือเปล่าคะเนี่ยรู้เยอะเหมือนกันเดี๋ยวเราต้องไปดูหลังใหม่ก็เนี่ย Twitter ไงมันก็วนๆกันมาข่าวซุปซิปดาราเนี่ยเห็นโอลิบอกในปกติถูกเลยจากพวกนี้เลยจากพวกนี้เลยใช่ป่ะปกตินึกว่าตามได้แค่จากหนังสือแล้วมันดีอย่างนึงนะพี่นี่ Twitter นี่มันจะสั้นมันสั้นได้ใจความไม่ต้องย่นเยอะอ่านหลายบรรทัดไม่ชอบเคลียร์ใช่แป๊บเดียวแบบเรารู้รวดเร็วจบรวดเร็วแล้วก็ส่งต่อคนอื่นได้อย่างรวดเร็วด้วยแล้วก็แชร์ต่อด้วยถูกต้องรวดเร็วใช่ไหมอ๋อไม่น่าไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องไร้สาระก็ได้ไม่ดีก็ได้อาจจะทำให้เรานึกถึงท็อปิกที่แบบว่าเราไม่ได้นึกมาก่อนใช่ไหมคะใช่เรื่องอาจจะไม่ต้องเป็นเรื่องดาราเป็นเรื่องทรัพยากรธรรมชาติเรื่องโลกนี้แบบว่าร้อนไปถึงไหนแล้วหรือว่ามีมรสุมที่ไหนมีข่าวตรงนี้นะระวังนะมีด่านตำรวจอะไรอย่างเงี้ยขับรถไปอะไรประมาณนี้จริงๆเขามีจริงนะระวังด่านตำรวจเวลาดริงก์แล้วก็ใช่ถูกต้องใช่ไหมคะจริงๆไม่ค่อยดีนะก็ควรไม่ควรจะดื่มแล้วก็ขับถูกต้องค่ะโอเคค่ะมีอะไรคะพี่นี่แล้วก็ยังมีถึงทำให้เรามี ideas you have never been introduced to ก็คือเหมือนกับว่าแบบเป็น new ideas that you have never been introduced to อันนี้หนูว่าจริงบางทีเราแบบคิดไม่ออกทำให้เราปิ๊งไอเดียใหม่ๆขึ้นมาเราคุยกับคนเยอะๆอ่ะมันก็มีไอเดียใหม่ๆใช่เหมือนกับแบบว่าอ่ะวันเกิดแฟนจะซื้ออะไรให้ดีหรือจะทำอะไรให้เซอร์ไพรส์ดีถ้าแบบในลักษณะเดิมๆ traditional style ก็จะเป็นแบบดอกไม้จัดดินเนอร์อะไรอย่างนี้มันก็แบบมันส่งต่อกันไปได้เฉยๆใช่ป่ะมันเราไม่ต้องรู้จักคนที่เราเล่นด้วยใน Twitter ค่ะเขาก็แชร์ต่อกันไปแล้วเขาก็ช่วยตอบอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้ไอเดียก็เหมือนแบบไปตั้งกระทู้อะไรอย่างงี้ป่ะก็อย่างนั้นแต่มันสั้นไงอย่างที่บอกอ๋อสั้นแล้วได้ใจความใช่นะคะค่ะแล้วก็ประโยชน์อีกอย่างนึงที่เราคาดไม่ถึงเลยนะคะก็จะเป็นของเรื่อง job opportunities that you have never known before job opportunities that you have never known before เหมือนกับเป็นโอกาสที่เราจะได้งานใหม่ๆอ่ะโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยแหละก็ถ้าคนที่เขาอยากจะจ้างงานแล้วเขารีบไงเขาอาจจะไปโพสต์ในทวิตเขาจะทวิตเข้าไปใช่ป่ะคะแล้วก็บอกว่าแค่สั้นๆเพราะว่า Twitter มันอนุญาตให้แค่ไม่กี่รับสมัครด่วนใช่ตำแหน่งนี้แค่นั้นแล้วถ้าเกิดอยากทราบรายละเอียดเขาก็อาจจะให้ลิงก์มาหรือว่าให้เป็นแบบเป็นรูปให้เข้าไปอีกที่นึงอะไรอย่างเงี้ยให้ส่งให้อีเมลมาอย่างเงี้ยค่ะอ๋อลักษณะนั้นก็จะทำให้เราเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ที่จะรู้จักได้งานใหม่ๆนะคะมีโอกาสได้เรียนรู้หรือว่าได้ข้อมูลเพิ่มมากดีนะดีนะควรจะใช้นะควรจะใช้แล้วสังเกตไหมคะว่าวันนี้เนี่ยที่พูดมาเนี่ยน้องโอลิฟพี่นี่ใช้คำประโยคใช่ไหมคะที่เป็น present perfect tense หมดเลยแล้วก็เห็นใช้คำว่า never ตลอดเลยค่ะมีคำว่า never ด้วยนะคะมันยังไงตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าคำว่า never นะคะแปลว่าไม่เคยถูกไหมคะใช่ปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้ never ในประโยคกับ present perfect tense ซึ่ง pattern ของมันเนี่ยก็คือจะเป็นประธานนะคะบวก
have หรือ has ตามด้วย verb ช่อง3โอเคใช่ไหมฮะอย่างเช่น I have lived here for 5 years ก็คือพี่เฮนนี่อยู่ที่นี่มาเป็นเวลา5ปีแล้วเป็นการแสดงถึงเหตุการณ์ในอดีตดำเนินต่อมาจนถึงปัจจุบันและปัจจุบันก็ยังกระทำอยู่ใช่ไหมคะแต่ทีนี้เอา never มาใส่ในประโยคเอา never มาใส่แล้วเนี่ยนะคะก็จะเป็นในการใช้ในการตอบปฏิเสธเพราะว่าโดยตัวความหมายของ never เนี่ยผมไม่เคยใช่ไหมคะอย่างเช่นเคยถามว่าพี่แอนนี่เคยไปน้องโอ๊ตนิวยอร์กมาซิเคยไปนิวยอร์กไหมใช่ไหมคะ Have you ever been to New York ก่อนใช่ไหมโอเคนี่ก็ต้องตอบว่า I have never been to New York ก็คือไม่เคยไปก็คือไม่เคยไปตลอดในชีวิตเลยตั้งแต่เกิดมาจนถึงนะตอนนี้ okay, ถูกป่ะแต่ความจริงไม่ใช่นะเพราะว่าที่ฉันจบมาจากเมืองแบบค่ะทำไมต้องมาซิมด้วยคะต้องพูดไปเลยค่ะว่าเพื่อนนี่จบจากนิวยอร์กนะคะก็คือจริงเคยไปด้วยค่ะฉันจบเดียวจบไม่ได้ไปเฉยๆก็ไปเรียนโอเคก็ประมาณนี้แหละค่ะก็คือคำว่า never ใช่ไหมคะใช้ในการปฏิเสธในถามอะไรอีกอย่างนึงซิบางทีคนชอบมาถามไงหน้าตาแบบว่าคุ้นๆหน้าเชยหรอไม่ใช่หรอถ้าสวยๆอย่างนี้เอ๊ะ have we met beforeHave we met before มุกเก่ามากค่ะที่แบบเวลาผู้ชายชอบมา approach เราเคยเจอกันหรือเปล่าน้องโอลิฟก็จะตอบว่า No we have never met before ตอบไปแบบเรื่อยๆชัดๆจริงๆสวยๆดูหน้าคุณถามเลย No we have never met before ตำแหน่งแต่ว่าถ้าเกิด never ก็คือหลังจาก has have ใช่ไหมคะค่ะNo, we have never met before. ก็คืออยู่หลัง have หรือ has ใช่ไหมคะหรืออีกอย่างนึงก็คืออยู่หน้า verb แทนนั่นเองใช่ใช่ใช่แล้วคราวนี้จากตะกี้ที่ตั้งคำถามไปกับตอบเนี่ยใช้ประธานเป็น I, you ใช่ไหมคะค่ะซึ่งเราก็ต้องใช้ verb to have ใช่ใช่ไหมคะใช่คราวนี้เนี่ยถ้าสมมติเป็นประธานที่เป็นเอกพจน์บ้างนะคะเราก็จะต้องใช้เปลี่ยนจาก have ให้เป็น has นะคะอย่างเช่น has she ever studied French beforeHas she ever studied French before? ถามว่าแบบเคยเธอคนนั้นน่ะใช่ไหมเป็นเอกพจน์ใช่ไหมคะ she she นะคะเคยเรียนภาษาฝรั่งเศสมาก่อนหรือเปล่าใช่ไหมคะลักษณะเนี้ยก็ใช้ดูเหมือนจะพูดคล่องเหมือนเคยเรียนอะไรใช่ไหมแบบนี้นะคะแล้วจะ yes หรือ no ก็บอกไปถ้าสมมติว่าเคยเรียนไม่เคยก็บอกว่าถ้าสมมติเคยก่อนก็จะบอกว่า yes she has ใช่ไหมคะ she hasแต่ว่าถ้าสมมติไม่เคยก็จะบอกว่า no she has never studied French before ก็คือจะเป็นแพทเทิร์นของ present perfect tense เช่นเดียวกันเลยก็คือ has have never แล้วก็ตามด้วย verb ช่องที่ใช่ค่ะคราวนี้เนี่ยจะเห็นว่าตะกี้เนี่ยนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นคำว่า never เวลาเราตอบเนี่ยใช่ไหมคะเราจะใช้คำว่า never แปลว่าไม่เคยใช่ไหมคะส่วนในเวลาคำถามเนี่ยเราจะถามว่าเคยไหมถูกป่ะพี่นี่ใช้คำว่า ever ไม่ได้ใช้คำว่า never ค่ะมันมักจะมาคู่กันค่ะคำว่า never ไม่เคยแล้วเวลา ever. เราเคยก็จะเป็น ever เพราะฉะนั้นเนี่ย ever เนี่ยจะใช้ในประโยคคำถามค่ะอย่างเช่นที่ตะกี้ถามไปนะคะว่า have we ever met before แล้วถ้าสมมติเราเคยเจอกันมาก่อนนะคะอย่าตอบด้วย ever นะโอ้เข้าใจไหมคะเพราะว่า ever จะใช้กับคำถามเท่านั้นใช่ค่ะตัวอย่างเอาใหม่เลยนะคะHave we ever met before? หนูก็จะต้องตอบว่าสมมุติเคยค่ะ Yes, we have met before. ใช่ค่ะ Yes, we have met before. จะไม่ต้องพูดบอกว่า Yes, we have ever met before. ไม่ต้องไม่มีเนาะไม่มี Ever จะต้องจำไว้ค่ะว่าใช้เฉพาะกับคำถามเท่านั้นใช่ส่วน Never ก็จะใช้กับประโยคปฏิเสธเท่านั้นนะคะใช่ถูกต้องไม่ต้องมี Ever ค่ะต้องใส่ทบทวนกันดีๆนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีในเบรกหน้าค่ะEnglish Featuring นะคะช่วงต่อไปเราก็จะพูดถึงเรื่องสุขภาพค่ะสุขภาพเป็นสิ่งที่ควรต้องดูแลถูกต้องถูกต้องในช่วงนี้อากาศร้อนเดี๋ยวแบบบางทีก็ร้อนบางทีก็ฝนตกพี่อันนี่มีอาการยังไงบ้างคะก็นึกออกยังไงคะนอนปวดศีรษะอะไรแบบนี้มึนๆอะไรอย่างเงี้ยอากาศร้อนนะเมืองไทยอ่ะหลักๆเลยนะใช่งั้นวันนี้ขอพูดเรื่องสอนตอนซัมเมอร์ไม่ค่อยได้อ่ะเพราะว่าในเรียนขึ้นทุกแต่ว่าที่ห้องเรียนก็เปิดแอร์นะคะก็ยังร้อนอยู่ดีนะคะบางทีพูดมากๆมันร้อนเนาะงั้นเอางี้เลยวันนี้ขอพูดเรื่องประเภทของการปวดหัวก็คือ types of headaches แบ่ง types of headaches ใช่มีเยอะที่อันนี้พูดมาบอกว่าอากาศร้อนเลยปวดหัวบางทีก็ไมเกรนบางทีก็นอนไม่พอถูกปะการปวดหัวเนี่ยมีได้หลายสาเหตุถูกต้องวันนี้ขอพูดสักนิดหน่อยไม่รู้จะนิดหน่อยหรือเปล่านะลองดูได้มีอะไรบ้างอ่ะน่าสนใจจังอันแรกนะคะ rebound headaches
ะ rebound headaches ค่ะก็คือการปวดหัวที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทานยาต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลานานอะไรเงี้ยทานแบบ15วันต่อเดือนอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเกิดทำให้เราปวดหัวได้เหมือนกับรีบาวด์คล้ายเหมือนกับคำว่าอะไรนะโยโย่อะไรอย่างงี้ป่ะรีบาวด์อันนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นไดเอทแล้วก็โยโย่อ่ะใช่ๆก็คือแบบเราอุตส่าห์กินยาแก้ปวดหัวไปแล้วไงแต่ว่ากินติดต่อกันอ้าวมันก็เหมือนจะหายแล้วอยู่ดีๆมันก็กลับมาเป็นอีกอย่างเงี้ยเข้าใจค่ะโอเคทีนี้ก็มี tension headache ค่ะ tension headache tension ก็คือเพราะว่าความตึงเครียดใช่ความเครียดจากงานความเครียดจากแฟนทิ้งความเครียดจากว่าซื้อกระเป๋าไปใช้เงินเยอะแยะอะไรเงินเยอะเพราะว่าบัตรเครดิตวงเงินอะไรอย่างเงี้ยหรือ dental headache dental headache อันนี้ก็เพราะว่าปวดฟันปวดฟันก็ทำให้ปวดหัวได้นะพี่นี่ปวดฟันก็เลยขึ้นเป็นลามถึงหัวด้วยขึ้นเป็นลามถึงหัวแล้วก็มี early morning headache ตื่นเช้าไม่ได้ถูกต้องเป็นประเภทของเราสองคนเลยค่ะตื่นเช้าเกินหรือเมื่อคืนอาจจะแบบนอนไม่พอนอนดึกนอนดึกแล้วก็นอนมากเกินไปก็ปวดหัวได้นะอ๋อเหรอคะนอนมากเกินไปอ่ะพี่นี่ตื่นมา10โมงอย่างเงี้ยปวดหัวไปทำงานไม่ทันคือเอาเป็นว่าคือถ้าสมมติตื่นเช้าแล้วปวดหัวเนี่ยก็จะใช้ศัพท์คำว่า early morning headaches ก็มี migraines ก็เป็นอาการปวดหัวอย่างนึงซึ่ง migraine ก็คนที่เป็น migraine จะทราบดีแล้วเป็นป๊อปปูล่ามากเป็นโรคที่ป๊อปปูล่ามากกับคนไทยแล้วก็มีอีกอันนึงนะคะcaffeine headaches ค่ะ caffeine headaches ก็คือปวดศีรษะจากการที่มีสารคาเฟอีนเข้าไปในร่างกายเหรอก็มันก็คือเหมือนกับว่าถ้าพี่ธนี่กินกาแฟอยู่ตลอดเวลาแล้ววันนึงเกิดพี่ธนี่ไม่ได้กินกาแฟบางคนปวดหัวเพราะว่าไม่ได้กินกาแฟอันนี้แบบข้องใจมีจริงๆใช่มั้ยมันมีจริงๆมีจริงๆเป็นเพราะว่าเหมือนแบบร่างกายเราก็คงจะติดกับการที่จะต้องกินกาแฟไงพอไม่ได้กินกาแฟปุ๊บปวดหัวมันเป็นประเภทนึงนะแล้วก็มี sinus headaches เพราะว่าเป็นไซนัสมาก่อนใช่ค่ะมีผู้หญิงอย่างเราก็อาจจะมี menstrual headaches ก็คือเป็นประจำเดือนก็ปวดหัวได้เป็นอาการข้างเคียงมีอีกอันนึง ice cream headaches ice cream headaches มันทำความเย็นใช่ป่ะไม่ใช่ว่ากินไอติมแล้วปวดหัวนะแต่แบบกินแล้วมันแบบจี๊ดอย่างนั้นแล้วบางทีปวดไปถึงแบบว่าร้าวลงไปถึงข้างหลังตรงท้ายทอยเลยก็เรียกเลยว่า ice cream headache ตะกุมตะกามมากไปหน่อยใช่ไหมคะถูกต้องไอติมใช่ป่ะแล้วก็แบบว่ากินน้ำแข็งก็ได้ไงน้ำแข็งก็ได้ไม่ใช่ไอศกรีมก็ได้ค่ะเขาเรียกไอศกรีม headache เหรอคะใช่เรียกไอศกรีม headache แล้วก็อันสุดท้ายละกันค่ะเป็น weekend headache ทำไมอ่ะ weekend ไม่น่าจะ headache นะในเมื่อเสาร์อาทิตย์มันน่าจะแบบชิลๆสนุกสนานชอบปกติอ๋อเพราะแบบจะทำงานวันจันทร์ใช่ไหมไม่ปวดหัวไม่ก็ประมาณแบบว่าวันจันทร์ถึงศุกร์พี่เอ็นนี่ตื่นเช้าต้องไปทำงานใช่ป่ะก็ชินกับการตื่นเช้าแต่พอวันเสาร์อาทิตย์พี่เอ็นนี่ตื่นสายพอตื่นสายปุ๊บบางทีร่างกายมันแบบเอ้ยมันต้องตื่นเช้าเออกลายเป็นตื่นสายพอตื่นสายปุ๊บมันก็ปวดหัวได้โอ้ตายละอันนี้เป็นได้หลายอย่างขึ้นกับบางคนแต่กับไม่ใช่เราสองคนได้วิกเกนเฮดงั้นทีนี้ขอพูดเรื่องว่าถ้าสมมติว่าคนที่เขาไม่สบายหรือปวดหัวเนี่ยเราจะถามเขาว่ายังไงบ้างเราก็ต้องคอนเซิร์นนิดนึงว่าแบบเอ้ยเป็นยังไงบ้างใช่ไหมคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่หมอก็ตามนะแต่อย่างสมมติแบบเห็นหน้าตาอันนี้ในกรณีใช่ในกรณีที่แบบจะเป็นเพื่อนกันหน่อยเป็นเพื่อนแบบเพื่อนสนิทเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่สนิทกันมากเราก็คงจะไม่ไปถามซอกแซกเขาแล้วเขาคงไม่อยากบอกเราหรอกอย่างเช่นจะถามเห็นพี่นี่ปวดหัวก็ถามว่า how are you feeling อันนี้ก็ถามว่าเป็นยังไงบ้าง how do you feel ก็ได้นะคะหรือ are you feeling alright no ก็อันนี้ยังไม่คำตอบ are you feeling okay ก็คือรู้สึกโอเคไหมรู้สึกไหวหรือเปล่าอะไรเงี้ยประโยคก่อนหน้านี้นะคะก็ไม่ต้องถามเฉพาะแค่ปวดหัวก็ได้แบบเห็นเพื่อนไม่สบายหรือแบบเพื่อนมีเรื่องไม่สบายใจเราใช้อันนี้ได้หมดเลยค่ะ is everything alright อะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างมีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ย is everything alright is everything okay how are you feeling วันนี้เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วเวลาตอบล่ะคะตอบสมมติว่าปวดหัวบางทีเขาก็ใช้กันนะแบบ oh my head hurtsปวดหัวพูดอย่างนี้ก็ได้ my head hurts my head hurts อันนี้คือกับเพื่อนนะกับเพื่อนกับคนที่ไม่รู้จักมากเราก็ไม่บอกหรอกว่าเราเป็นอะไรหรือจะบอกว่า I have a headache have a headache ก็คือปวดหัวอันนี้ก็เป็นเบสิกสุดเลย I have a headache หรือไม่บอกว่าปวดหัวแต่แบบรู้สึกไม่ดีไงใช่ไหมเขาก็แค่บอกว่า I'm not feeling well I'm not feeling well รู้สึกไม่ดีทีนี้พอไม่สบายปุ๊บถามว่าเป็นยังไงแล้ว
เราก็ควรจะแนะนำใช่ไหมถ้าเป็นในฐานะที่เป็นเพื่อนเราก็แบบอ๋อไปหาหมอซะหรือแบบเราเห็นเพื่อนไม่สบายใจเราก็อาจจะช่วยแนะนำได้ว่าควรจะทำยังไงหมอโรคจิตอันนั้นนะถ้าพี่อันนี้รู้สึกว่าปวดหัวประมาณแบบต้องแนะนำฉันเลยอย่างนั้นพูดยังไงแนะนำมันแนะนำก็เอาแบบซอฟต์ๆก็คือไม่ได้สั่งนะก็ไปหาหมอไหมแล้วก็พูดได้ว่า I think you should see a doctor คืออันนี้คือแค่เสนอเฉยนะคะว่าฉันคิดว่าฉันควรจะเอ้ยฉันคิดว่าเธอควรจะไปหาหมอแต่ไม่ได้นำเสนอว่าฉันจะพาไปนะคะไร้น้ำใจอันนั้นก็พูดก็ได้พูดอีกทีอันไหนพูดสิพูดออกมาให้หมดเลยสมมติพี่ดูไม่สบายมากๆนะ I think you should see a doctor Do you want me to come withก็ได้ ก็ไปด้วยกันก็ได้หรือ Have you thought about seeing a doctor คิดว่าจะต้องไปเห็นแบบบ่นปวดหัวมา 3-4 วันแล้วแบบ Have you thought about seeing a doctor มาดูมันไม่ค่อยจะไหวไม่ใช่ปวดหัวปกติแล้วนะค่ะดูไม่ไหวแล้วควรจะต้องไปแล้วคราวนี้ในฐานะที่เป็นคนที่ถูกแนะนำสมมติน้องโอลิฟเขามาอุตส่าห์มาถามแล้วอะใช่ไหมคะว่าพี่อันนี่ไปหาหมอไหมอะไรอย่างงี้สมมติพูดว่า Have you thought about seeing a doctor คือแบบน่ารักมากอะนึกออกปะแบบดูคอนเซิร์นเป็นห่วงเป็นใยแล้วใช่ไหมเห็นปวดหัวมาThank you ไปนิดนึงใช่ไหมโอเคแบบ Thank you for your advice โอเค I'll go see the doctor tomorrow หรือกี่วันวันไหนก็ว่าไปหรือถ้าเกิดแบบเพื่อนกันก็ไม่ต้องขนาด thank you ก็ thanks ก็ได้thanks นะหรือเขาอาจจะไม่ได้เสนอว่าต้องไปหาหมอแต่เขาถามอย่างน้อยเขาก็ถามเราอะแสดงว่าเขาเป็นห่วงเราก็ thanks for askingthanks for asking ขอบคุณนะที่ถามเหมือนนางงามไหมนางงามเวลาโดนถามคำถามตลอดเวลา thank you for the question โดนถามบ้างเหรอคะรู้สึกบ่อยนะ thank you for the question ไม่ตอบนักเรียนอะไรอย่างงั้นนะคะโอเคค่ะพอแล้วค่ะถ้าพูดเยอะกว่านี้นะคะอาจจะ headache มากกว่านี้นะคะแล้วต้องไป hospital ของจริงนะคะแล้วยังไงกลับมาเจอกัน How about ending the program? Ending the program right here, right now. ได้ค่ะแล้วกลับมาเจอกันสัปดาห์หน้านะคะดิฉันฮันนี่ค่ะโอลิฟค่ะจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ